ละเลยแล้วก็ดูหมิ่นดูแคลนความเป็นมนุษย์ของคนไปด้วยเหมือนกันมันเป็นการมันเป็นประเด็นใหญ่มันเป็นการตัดสินคนมันเป็นการตัดสินคนแล้วก็เชื่อว่าคนต้องถูกชักจูงให้เชื่อแบบใดแบบหนึ่งหรือว่าถ้าพูดอย่างเวลาที่เราดูโฆษณาทีวีของการรณรงค์สปอตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพฤติกรรมเนี่ยเราไม่เคยรู้สึกเลยว่าการรณรงค์นั้นเนี่ยให้เกียรติแล้วก็เคารพคนที่เขากำลังพยายามจะโน้มน้าวเขามักจะเชื่อว่าคนตรงนั้นถ้ามันไม่เป็นโฆษณาที่เป็นแบบตลกดูโง่ๆทำให้คนบางคนดูโง่ดูบ้าเนี่ยมันก็คือเรารู้สึกว่ามันเป็นวิธีสื่อสารที่ไม่เคารพความเป็นมนุษย์กันเอาซะเลยยิ้มอะไรแทรกไปตรงเนี่ยมีวิธีล้มสสที่ง่ายที่สุดเลยฉันไม่ได้คิดจะล้มใครเนี่ยมีทำยังไงคือยกเลิกภาษีเหล้าและบุหรี่สสล้มทันทีเลยครับเพราะอะไรครับช่วยก็เป็นไปสสเนี่ยเป็นเอาที่เรียกว่าภาษีบาปเนี่ยเอาจากภาษีเหล้าและบุหรี่ทำให้สสนี่เออนั่นแหละก็คือเขาเรียกภาษีบาปใช่ป่ะครับคือแล้วก็เป็นองค์กรที่แปลกประหลาดมากเนี่ยคือธรรมดางบประมาณเนี่ยมันต้องเข้ารัฐสภาได้ปะครับแล้วก็มาดีเป็นมาตัดงบเถียงกันว่ามีอะไรไม่มีอะไรเนี่ยส.ส.เนี่ยเป็นงบที่แบบมาอัตโนมัติคุณกินเหล้าเยอะเสียภาษีเยอะก็เข้าส.ส.เยอะอะไรเงี้ยดังนั้นก็เลยมาก็คือเป็นก็คือรัฐสภาไม่มีความหมายเลยองค์กรอย่างนี้คือแต่ว่าสตม.ก็ยังตรวจเขาได้ไม่ก็ไม่มีความหมายก็คือตรวจก็เป็นพิธีเป็นอะไรไปที่ถามจริงๆว่าเขาอยากให้ไม่มีเล่าบุหรี่จริงหรือเปล่าเขาอยากอันนี้ก็คือตัดกระดิ่งตอแหลนี่ครับที่เก็บยังไงต่อเนี่ยคือถามว่าจริงๆวิธีคิดเรื่องกองทุนของสสมันก็น่าสนใจคือคิดในทางว่านี่มันเป็นการถามว่าโอเคคนที่ดื่มเหล้าโอกาสที่คุณอาจจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพที่คุณจะเกิดขึ้นแล้วก็ลักษณะของการเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อที่จะบำรุงรักษาสุขภาพของคุณหรือว่าเข้ามาชดเชยบางอย่างเราคิดว่าวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันก็พอยอมรับได้ถ้าคิดในทางหลักการนะเพียงแต่ว่าปัญหาในทางปฏิบัติก็คือว่ามันเอามาใช้ในการเบียดขับคนที่เป็นผู้ใจอยู่พอสมควรอันนี้เป็นอาจจะเป็นปัญหาว่าเราไม่รู้ว่านี่มันกำลังเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆหรือเปล่าด้วยกับเรื่องประเด็นเรื่องของคุณสุขภาพอาจจะไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยอย่างเดียวก็ได้เพียงแต่ว่าประเด็นเรื่องการรณรงค์เรื่องสุขภาพในสังคมไทยเนี่ยคือหลังๆเรารู้สึกว่ามันเข้ามายิ่งกว่ารัฐอ่ะคือเข้ามากำกับชีวิตการใช้ชีวิตของเราในระดับวิถีชีวิตประจำวันสูงมากเหมือนกับในยุคหนึ่งที่คนเคยพูดกันว่าเรื่องนโยบายคุมกำเนิดเรื่องนโยบายประชากรนั่นก็คือวิธีการที่รัฐเข้ามาข้องเกี่ยวในวิถีชีวิตของประชาชนใช่ปะเริ่มเข้ามาในชีวิตส่วนตัวแต่ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายใต้การส่งเสริมสุขภาพการบำรุงรักษาสุขภาพการสร้างสุขภาวะมันกำลังเข้ามาล้ำในเส้นการใช้ชีวิตหลายๆอย่างเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนสูบบุหรี่หรือนั่นแต่ว่าเราก็เคยด่าเพื่อนสมัยที่แบบมันยังไม่มีการรณรงค์กันแบบนี้เวลาที่ใครมาสูบบุหรี่แบบไม่เกรงใจกันเราก็จะด่าแบบว่าเฮ้ยต้องแต่ว่าพอถึงทุกวันนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันกำลังทำให้มันกำลังเกิดลักษณะของการสร้างการเลือกปฏิบัติหรือการเกลียดเกลียดชังเกิดขึ้นกับไม่อยากสูบบุหรี่นะขึ้นก็ไม่อยากอยู่ที่สูบไม่ได้สูบไม่เป็นแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออมันไม่ควรจะต้องทำแบบนั้นคนสูบบุหรี่ก็ไม่ควรจะต้องกลายเป็นเรามีรุ่นน้องที่เขาสูบบุหรี่แล้วตอนนั้นไปกินข้าวด้วยกันพอเสร็จแล้วเขาก็จะประมาณเดินแถวสยามอ่ะเขาก็แบบเขาจะสูบบุหรี่ได้ไหมคือมันเป็นที่โอเพ่นแอร์แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าแต่ว่าเขาอยากสูบบุหรี่มากแล้วมันถึงเวลาที่เขาต้องอยากสูบบุหรี่แล้วเขาก็มันไม่กล้าเลยนะจนกระทั่งมันเห็นคนหนึ่งสูบบุหรี่อยู่ก็โอเคผมสูบได้ก็สูบได้มันกลายเป็นอะไรที่ทำให้คนรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าด้วยโครงการรณรงค์น่าสนใจคือถ้าเราละเมิดมันก็กลายเป็นว่าเราเป็นคนไม่มีไม่มี
ชีวิตคนอื่นเราคิดว่ามันสามารถสร้างชุดวัฒกรรมในสังคมออกมาได้มีอิทธิพลได้ขนาดนั้นลูกต่อไปลูกก็จะด่าพ่อสูบบุหรี่นะนี่เมื่อก่อนเขาด่าเราที่ในสปอร์ตอ่ะแต่นี่เมื่อก่อนเนี่ยคือลูกที่ดีนี่ต้องไปซื้อบุหรี่ให้พ่ออะไรเงี้ยนี่คือซื้อปังตอยมาให้พ่อกินซื้อเหล้าให้พ่อกินตอนนี้ลูกด่าพ่อได้พ่อสูบบุหรี่นี่พ่อเลวมากเราเริ่มรอบแรกของเราเท่านี้นะใครจะต่อครับมีเตรียมมาพอสมควรนะครับผมคิดว่ามันฟังคลิปก่อนดีกว่าครับฟังก่อนใช่ไหมครับฟังก่อนนิดนึงเตรียมคลิปมานาทีที่1035ใช่ไหมครับ13 1350 1350เอา1350เหรอเดี๋ยวครับใกล้งั้นเดี๋ยวต้องรอแป๊บนึงนะครับมันผมด้วยก่อนนะครับก่อนนะครับเป็นเสียงอะไรฮัลโหลครับงั้นก็ฮัลโหลครับงั้นพูดไปก่อนนะครับคือเตรียมมา 4-5 ประเด็นนะครับผมคิดว่าเวลาพูดถึงเรื่องสื่อสื่อสารก็คือบอกว่าความเห็นผมก็มันแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือเรื่องสื่อแต่เรื่องสารนะครับเราผมคือว่าเรื่องสื่อก็คือสื่อก็สำหรับผมคือฮาร์ดแวร์นะครับขณะที่สารคือซอฟต์แวร์ถ้าใครสังเกตดูนะครับคือว่าเวลาเราพูดอิทธิพลสื่อสารเนี่ยก่อนหน้านี้ผมว่ามันพูดแบบรวมๆนะครับถ้าเราจำได้แบบสัก10ปีที่แล้วเวลาพูดถึงอิทธิพลสื่ออิทธิพลข้ามชาติเนี่ยมันจะได้ยินชื่อแบบรูเบิร์ตนะครับโหเป็นอิทธิพลมากจะคุมประเทศคุมทั้งโลกสามารถเซตอะเจนดาอะไรนะครับผมว่าพอตอนนี้เนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องใครที่มีอิทธิพลเรื่องสื่อเนี่ยผมว่ารูเบิร์ตเนี่ยคนไม่ได้พูดกันละนะฮะอาจจะมาเป็นFacebook นะฮะซึ่งด้านหนึ่งผมก็ลองเปรียบเทียบนะฮะคือถ้ารูเบิร์ตเนี่ยคือเป็นคนทำเรื่องสารใช่ปะฮะคือเรื่องเนื้อหาเรื่องอะไรสารเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่เด่นขึ้นมากลายเป็นเรื่องสื่อว่า Facebook ไม่มีอะไรเลยนะครับมีเฉพาะคือเรื่องเครื่องมือก็คือเป็นฮาร์ดแวร์ที่คนที่ซอฟเป็นซอฟต์แวร์เนี่ยคือเป็นคนอื่นที่ใส่เข้ามาเจอขายนู่นเจอขายนี่นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นแรกก็คือว่าสำหรับ2ส่วนเนี่ยมันไม่ได้แยกกันโดยเด็ดขาดนะครับเพียงแต่ว่าทำให้เห็นก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยเทรนด์นะพอสอนเนี่ยอะไรที่เป็นหลักนะครับในความเป็นผมคือว่าแต่ด้านกลับคือว่าพอเรื่องสื่อเป็นหลักเนี่ยสิ่งที่ทำให้ก็คือว่ามันปล่อยสำหรับสารใช่ป่ะครับมีคนที่ผลิตเนื้อหากันมากขึ้นหลากหลายขึ้นต้นทุนตามลงมากนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมีผู้เล่นหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะในพอสอนี้นะครับบางกอกทันติดเป็นใครก็ไม่รู้นะครับแต่บทวิเคราะห์น่าฟังกว่าสุดที่ใครอยู่แน่นอนเวลาพูดเรื่องการเมืองไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเนี้ยนี่เป็นปรากฏการณ์สิ่งแรกที่ผมสังเกตเห็นนะครับอันที่สองก็คือว่าผมคิดว่าเวลาพูดถึงเรื่องสื่อเนี่ยครับมันมีสองมิตินะครับคือสื่อที่เป็นเราเรียกสื่อเนี่ยคือมิติทางเศรษฐกิจกับมิติทางสังคมมิติทางเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์ที่รู้คิดว่าแบบมีอิทธิพลทางการเมืองอะไรเงี้ยนะคือผมลองยกตัวอย่างแบบมติชนนะครับคือใครๆในห้องนี้หลายคนก็อ่านมติชนจริงเนี่ยคือตัวเลขล่าสุดตัวเมื่อวันพฤหัสเนี่ยผมดูราคาหุ้นนะครับหุ้นมติชนนี่6บาทกว่าเองนะครับราคาในส่วนหุ้นเนี่ยก็คือร้อยกว่าล้านเท่าไหร่ครับสายตาในตัวเลขนิดนึงคุ้นๆนะครับไม่ชนคือ185นะครับมูลค่ารวมในตลาดหุ้นไม่ชนเนี่ยก็คือตีไว้1,000 ล้านถ้าคุณถ้าคนที่รู้สึก
ติดตามตลาดหุ้นก็คือคุณมี 30% ตีไว้ 50% ก็ได้ใช่ป่ะคุณสามารถมีเงิน500ล้านเนี่ยซึ่งด้านหนึ่งสำหรับบอกว่าถ้าบอกว่าสื่อมันใหญ่มากมีอิทธิพลมากเนี่ยคุณได้ลงแค่500ล้านเองทำไมมันถูกจังวะใช่ป่ะแต่ปัญหาสำหรับผมด้วยว่าอย่างกรณีไอ้คุณทักษิณหรืออะไรเงี้ยจริงๆเงินไม่เยอะมากเลยนะครับเพื่อตั้งอบต.เนี่ย10ล้านยังใช้แล้วนะครับทำเอ๊ะธรรมดาทำไมเอ๊ะปัญหาคือว่ามันไม่สามารถคิดง่ายๆหรือว่าตามบรรยายหรือว่าคุณมีเงิน500ล้านหรือว่าคุณได้ไม่ได้คนมาไม่คนแล้วคุณสามารถกำหนดอเจนดาในไม่คนได้อย่างเงี้ยซึ่งต้านเองมันไม่ง่ายขนาดนั้นไงฮะดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะบอกว่าสื่อเนี่ยมันมี2ฐานะก็คือความเป็นที่เป็นฐานะทางสถาบันทางเศรษฐกิจอันหนึ่งกับอีกอันคือเป็นเรื่องในทางสังคมนะครับที่มันต้องอาศัยเรื่องของความน่าเชื่อถือเรื่องของอะไรมาประกอบด้วยนะครับในด้านกลับก็คือว่าในแง่ตัวนี้เนี่ยในสื่อหลักๆก็คือว่าพอมันต้องอยู่ด้วยได้อยู่ด้วยโฆษณาเนี่ยคือเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของเรื่องที่มันขัดแย้งกันใช่ไหมครับด้านกลับกันคือว่าเรารู้ว่าสื่อมีอิทธิพลเยอะมากนะฮะยกตัวอย่างเลยนะครับถ้าเฉยๆหน่อยคือทฤษฎีเข็มฉีดยาใช่ป่ะคุณใส่อะไรไปไปคนก็รับออกมาอย่างนั้นในด้านกลับคือว่าสื่อก็ต้องเอาตัวรอดใช่ป่ะครับก็คือต้องวิ่งไปหาคุณก็คือเศรษฐกิจใช่ป่ะครับด้านหนึ่งมันก็คือก็มีการต่อสู้กันนะครับเราเลยก็ได้เห็นว่านอกจากโฆษณาแล้วก็มีรูปแบบอื่นที่เรียกว่าแอดเวอร์ทูเรียลหรืออะไรยังไงนะฮะล่าสุดก็คือกรณีเรื่องสารไอ้ที่สารสารคดีที่เป็นเรื่องขึ้นมาครับไม่ทราบเสียงฟ้องนะครับมันกลับไม่เป็นไรครับจริงๆก็คือเสียงไม่มีก็ได้ครับจริงๆด้วยพอดีมันมีเสียงของคนทำสื่อคนหนึ่งอยากให้มาฟังกันนิดนึงว่าคือเหตุการณ์ถ้าเขาได้เป็นนายกแล้วเขาจะทำอะไรกับสื่อในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ฟังก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพร้อมแล้วก็รอนะครับพูดประเด็นต่อมานะครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมเตรียมมาคือว่าเวลาพูดถึงเรื่องสื่อคือเก่าสื่อใหม่นะครับผมคิดว่าคำถามคือว่าใครเป็นคนที่หวาดกลัวเรื่องสื่อใหม่นะครับคือเวลามีนึกถึงแบบเมื่อก่อนถ้าย้อนไปเมื่อถ้าเรียนเบิร์กผลิตเครื่องพิมพ์มาเนี่ยคนที่หวาดกลัวที่สุดก็กลายเป็นพวกศาสนาจักรใช่ป่ะครับไม่สามารถออกทางความคิดความอะไรได้นะครับทีวีมาเริ่มมีปัญหาแล้วอินเทอร์เน็ตมาใครมีปัญหานะฮะเรื่องสื่อผมคิดว่าผมลองยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับคือนอกจากอินเทอร์เน็ตทางคุณเกียรติรุ่งคงเที่ยวชาญกว่านะครับผมมีตัวอย่างก็คือว่าไม่รู้ว่าคนในกรุงเทพอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เวลาพูดถึงหนังสือในต่างจังหวัดนะครับถ้าเราไปคือว่าใครๆก็รู้ว่าที่ดาวแต่ทีวีเนี่ยมีอิทธิพลเยอะมากนะครับการที่ความน่าเชื่อถือของทีวีนะฮะผลสำรวจไม่ว่ากี่สำนักก็บอกว่าคนทั่วไปเชื่อข่าวทีวีมากกว่าข่าวหนังสือพิมพ์นะครับสมาคมโทรทัศน์อาเซียนนะฮะประเทศไทยนะครับเปรียบเทียบว่าในปี2556นะฮะดาวสออากาศแบบก้างปลานะครับจะหายไปจากครัวเรือนไทยนะครับแล้วก็ดาวเทียนเทเบิลนะฮะจะเข้าแทนหมดนะครับแล้วก็จะครอบครัวเรือนที่6ล้านครอบครัวในปี2553จะกระโดดไปเป็น9ล้านครอบครัวใน2556นะครับจริงคือประเด็นนี้ก็ไม่น่ามีอะไรใช่ไหมก็น่าจะเป็นปรากฏการณ์ปกติคือเวลามีสื่อใหม่อะไรเข้ามาแต่ถ้าเหตุการณ์ที่ไม่ปกติผมว่า